สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ร้านอุดมซีฟู้ดสาขาฮัทไทราชแห่งนี้ครับที่นี่คือ1ใน4สาขาของร้านอาหารซีฟู้ดสดๆเป็นๆที่กล้ารับประกันความสดใหม่ด้วยการนำวัตถุดิบซีฟู้ดเป็นๆมาพักไว้ในบ่อที่ร้านครับมีทั้งกุ้งแม่น้ำปูเนื้อปูไข่ปูม้าปลาเก๋าปลากระพงและสาขานี้ยังมีหอยกระต่ายและหอยมะระจากทะเลน้ำลึกที่หารับประทานยากอีกด้วยมาปรุงเป็นเมนูอร่อยเลิศมากมายในราคาย่อมเยาที่คนรักซีฟู้ดไม่ควรพลาดเพราะอุดมรสอุดมสุกต้องอุดมซีฟู้ดเท่านั้นครับส่วนจะมีเมนูอะไรบ้างแฟนรายการตามกูรูอาหารคุณเรศและพี่พันธ์ไปอุดมซีฟู้ดสาขาฮัทไทราชกันเลยครับวันนี้รีดอยู่กับถึง2ท่านซึ่งเป็นเจ้าของร้านคุณแสงดาวทรงแสงคุณจอยขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สองคุณรณกรทรงแสงคุณหลุยชวนชื่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลุยขาวันนี้เมนูแรกของเราเลยค่ะหอยมะระซาซิมิเป็นหอยตระกูลหอยสังนะครับอยู่ในทะเลน้ำลึกแร่ชิ้นบางๆทานกับวาซาบิหรือซีฟู้ดก็ได้นะครับถ้าอยากจะทานพิเศษเป็นเมนูน้ำแดงก็ได้นะครับเนื้อนี่จะหนึบนุ่มหวานนิดๆด้วยธรรมชาติของเนื้อหอยเองเมนูที่2นะครับก็คือหอยกระต่ายผัดชาครับก็จะเป็นหอยน้ำลึกเหมือนกันแล้วเขาจะมีหูออกมาเหมือนกระต่ายเนื้อเขาก็จะคล้ายๆหอยลายทำผัดชาได้ราดพริกสดทำได้หลายเมนูครับจอยถามเมนูอะไรต่อของอุดมซีฟู้ดจ๊ะกุ้งซอสมะขามค่ะท่านเราใช้กุ้งสดนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำ8ตัวโลนะคะแล้วก็นำมาชุบแป้งแล้วทอดกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะแล้วเราก็นำซอสมะขามราดลงไปเป็นสูตรทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ทำเราจะใช้เปรี้ยวนำแล้วก็เด็กๆก็ทานได้ค่ะไปเมนูอะไรต่อจ๊ะจอยแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวค่ะค่ะเราทำเครื่องแกงเองค่ะหอมน้ำของแกงส้มเนี่ยต้ม6ชั่วโมงเลยให้มันถึงรสถึงชาติแล้วไข่ปลาเราต้องสดนะคะต้มให้พอดีร้านก็จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ก็เปิดตั้งแต่บ่าย2ถึง5ทุ่มเสาร์อาทิตย์นะครับเที่ยงวันถึง5ทุ่มครับอุดมรสอุดมสุกต้องอุดมซีฟู้ดครับรีต้องการันตีความอร่อยที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆหอยกระต่ายผัดชาหอยมะระซาชิมิที่อุดมซีฟู้ดสาขาฮัทไทราชให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านอุดมซีฟู้ดสาขาฮัทไทราชตั้งอยู่ที่ถนนฮัทไทราชมีนบุรีตรงมา3กิโลเมตรเจอแยกถนนสุเหร่าคลอง1เลี้ยวซ้ายเข้ามาจอดรถด้านขวามือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้ยำสามไข่กับร้านอุดมซีฟู้ดสาขาฮะไทราชค่ะเตรียมทำน้ำยำน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมตะไคร้ผักชีใบเลื่อยหอมแดงแล้วก็มะม่วงไข่แมงดาไข่ปูไข่ปลาเลียวเซียวคลุกเคล้ากันเลยท่านก็จะได้ยำสามไข่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับผลิตคลี่เมชื่อ